สวัสดีค่ะนะคะกลับมาเจอกับครูยุ้ยนะคะวันนี้ก็ครูยุ้ยอยู่ที่ลาวนะคะวันนี้ก็มาที่สปป.ลาวนะคะที่นครหลวงเวียงจันทน์นะคะวันนี้ครูยุ้ยก็จะหยิบข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์นะคะก็เราก็จะมารู้จักประเทศนิวซีแลนด์นะคะนิวซีแลนด์ก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีมหาวิทยาลัยขออธิบายก่อนอันนี้จะเป็นเกาะเหนือและเกาะใต้นะคะประเทศไทยนะคะก็ถ้าเกิดดูเนี่ยประเทศไทยก็จะมีป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 แล้วก็ม.1 ถึงม.6ใช่ไหมคะแต่ว่าระบบการศึกษาเนี่ยนะคะของยกตัวอย่างของเมืองไทยเนี่ยป.1เขาก็จะเริ่มที่อายุ6ปีถูกไหมแล้วก็6แล้วก็ป.2อายุ7ปีอะไรเงี้ยป.3อายุ8ปีจนถึงมัธยม6นะคะก็ประมาณ17ปีแต่ว่าของประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยเขาจะเริ่มที่อายุ5ปีนะคะเราก็จะเริ่มเร็วกว่าเมืองไทย1ปีใช่ไหมคะก็เรียกว่าป.1ก็คือ Year 1นะคะ Year 2อายุ6ขวบนี้จะต่างจากประเทศไทยแล้วนะคะเรียนไปเรียนมาจนถึงประเทศออสเตรเลียเนี่ยเอ้ยประเทศนิวซีแลนด์นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยประเทศนิวซีแลนด์เองเนี่ยเขาจะมี Year 13ด้วยนะคะจบอายุเท่ากับเมืองไทยเลย17ปีนะคะเขาก็จะเรียก Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7จนไปถึง Year 13นะคะที่พอจบนะคะอันนี้ก็เขาจะเรียกว่าอีกอย่างนึงก็จะเป็นฟอร์ม7เหมือนกันนะคะฟอร์ม1ก็คือเริ่มตั้งแต่ year 7นะคะ year 7ก็อายุ11ปีของประเทศนิวซีแลนด์นะคะพอฟอร์ม2ก็เหมือน year 8นะคะแล้วก็อายุ12ปีแล้วก็ไล่จนถึงฟอร์ม7ก็คือ year 13อายุ17ปีจบมาเท่ากับเด็กประเทศไทยเลย17ปีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็นิวซีแลนด์เนี่ยสามารถที่จะเรียนถึงฟอร์ม6นะคะหรือว่า22แบบ equivalent นะคะก็เท่ากันก็เรียนเป็นประกาศนียบัตรแล้วก็ในทางโพลีเทคนิคอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะเรียนได้นะคะพูดง่ายๆว่าจบก็คือพูดง่ายๆว่าเรียนฟอร์ม6หรือ22เนี่ยเรียนเป็นเซอร์ติฟิเคตนะคะในโรงเรียนโพลีเทคนิคต่างๆนะคะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็สามารถเข้าเป็นในส่วนของมหาวิทยาลัยได้ปกติแล้วเนี่ยนะคะเทอมมัธยมของประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยนะคะแบ่งเป็น4เทอมนะคะแต่ว่าในระหว่างนั้นเนี่ยก็จะมีแบบเทอมเป็นพักเบรกแล้วกันนะคะประมาณ2สัปดาห์นะคะก็เปิดช่วงเดือนปลายเดือนมกราคมหรือต้นกุมภาถึงเดือนเมษานะคะและเทอมที่2เนี่ยเมษาถึงกรกฎานะคะแล้วก็เทอมที่3เนี่ยปลายกรกฎาจนถึงกลางหรือปลายกันยานะคะเทอมที่4ก็ปลายตุลาถึงต้นหรือกลางธันวาคมนะคะอันนี้ก็แล้วก็จะปิดเทอมนิดนึงนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยเองเนี่ยนะคะก็จะมีเป็นแบบเปิด2ครั้งนะคะก็จะมีกลางเดือนกุมภาจนถึงมิถุนาแล้วก็ปลายเดือนกรกฎาจนถึงต้นธันวานะคะแล้วก็มีหลายมหาวิทยาลัยที่เมื่อกี้ครูอธิบายนะคะก็มีมหาวิทยาลัยถามว่านิวซีแลนด์เองเนี่ยไม่ได้มีมหาวิทยาลัยเยอะนะคะถ้าเกิดนับถ้าเกิดดูเนี่ยถ้าเกิดดูเมื่อเทียบกับบ้านเราเป็นร้อยๆมหาวิทยาลัยใช่ไหมคะทางในส่วนของมหาวิทยาลัยที่นิวซีแลนด์เนี่ยมีแค่8มหาวิทยาลัยเองนะคะที่แบบเป็นของรัฐบาลตัวนี้นะคะไม่รวมนะคะเป็นมหาวิทยาลัยต่างชาติที่เข้ามาเปิดในประเทศนิวซีแลนด์อันนี้ไม่รวมนะคะอย่างเช่น AUT นะคะ AUT University The University of Auckland แล้วก็ The University of Waikato Victoria University of Wellington แล้วก็ Massey U แล้วก็ University of Canterbury แล้วก็ Lincoln University แล้วก็ University of Otago นะคะแล้วก็ถามว่าครูก็จะมีไลฟ์แล้วก็จะสอบทุนด้วยนะคะนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยโพลีเทคนิคของที่นิวซีแลนด์เนี่ยก็จะดังนะคะหลายที่ที่เป็นโพลีเทคนิคหรือว่าเป็นราชภัฏที่เน้นทางปฏิบัติเนี่ยก็จะไปดูงานที่ประเทศนิวซีแลนด์ค่อนข้างเยอะนะคะทำไมนะคะว่าน้องๆเนี่ยอยากจะเรียนประเทศนิวซีแลนด์กันนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่านิวซีแลนด์เนี่ยเขาเนี่ยได้รับเป็นการยอมรับแบบคือพูดง่ายๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยอังกฤษประเทศอังกฤษใช่ไหมคะเขาล่าอาณานิคมเนี่ยแล้วเขาก็เหมือนกับแบบย้ายถิ่นฐานมาตั้งอยู่ที่นิวซีแลนด์ด้วยนะคะถ้าเกิดดูธงเนี่ยคล้ายๆกับประเทศอังกฤษประเทศของนิวซีแลนด์เองธงคล้ายกับอังกฤษเหมือนกับแบบระบบการปกครองคล้ายๆแล้วก็คุณภาพการศึกษาคล้ายๆประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็มีคุณภาพติดระดับโลกนะคะทีนี้นิวซีแลนด์เองเนี่ยแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีการเป็นอยู่นะคะมีคุณภาพชีวิตที่แบบ
คน living cost หรือว่าจะไม่ได้สูงมากแล้วก็ผู้คนได้มาตรฐานอะไรเงี้ยนะคะแบบระบบการศึกษาอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีแบบผู้คนเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์และนักกีฬาระดับโลกก็หลายๆคนก็มาจากประเทศนิวซีแลนด์ก็มีนะคะรักบี้ดังมากของนิวซีแลนด์ All Black นะคะทีม All Black ที่ดังมากแล้วก็เป็นเหมือนกับนักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะทั้งเรียนแล้วก็เอนจอยกับธรรมชาติแล้วก็กิจกรรมเอาท์ดอร์อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะดังมากแล้วก็มีสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นนะคะของประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการเรียนแล้วก็เป็นอยู่แล้วก็มีการสมัครเป็นพลเมืองของประเทศนิวซีแลนด์ได้เมื่อน้องไปเรียนที่ประเทศนิวซีแลนด์นะคะอันนี้นะคะแล้วก็เขาก็จะมีแบบกีฬาแอดเวนเจอร์นะคะหลายๆกีฬาเนี่ยก็มีต้นกำเนิดจากประเทศนิวซีแลนด์เองนะคะแบบถ้าเกิดหนูดูแบบบังกี้จัมป์แบบกระโดดจากตึกสูงกิจกรรมต่างๆหรือว่าจะเป็นแบบเรือพาดโผนอะไรต่างๆนะคะก็จะมีเยอะมากที่ประเทศนิวซีแลนด์นะคะแล้วก็ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยนะคะทางมหาลัยทุกมหาลัยเนี่ยสามารถซัพพอร์ตเด็กนักเรียนต่างชาติเป็นอย่างดีเลยที่จะไปเรียนประเทศนิวซีแลนด์นะคะแต่ครูพูดถึงค่าใช้จ่ายนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมัธยมเองนะคะเป็นค่าเทอมเนี่ยไม่ได้แพงนะคะประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยนะคะก็ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นนะคะค่าเรียนรวมค่าเป็นอยู่ด้วยประมาณปีละ 600,000 บาทต่อปีอันนี้ไม่รวมทุนนะคะโดยค่าเฉลี่ยโดยปกติซึ่งราคาไม่แพงเลยนะคะในโรงเรียนอินเตอร์บ้านเราเนี่ยค่าเรียนบางทีก็เป็นล้านเลยหรือว่าแบบเทอมนึงปีนึงก็แบบมากกว่า 800,000 หรือ 800,000 บาทนะคะอันนี้รวมค่าเป็นอยู่ด้วยปีนึงแค่ 600,000 บาทรวมค่าที่พักนะคะแล้วก็รวมค่าเรียนด้วยนะคะส่วนนะคะในส่วนของเรียนภาษานะคะสามารถเรียนและทำงานพาร์ทไทม์ได้20ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะแล้วก็เป็นคุณภาพที่ดีด้วยติดระดับโลกของประเทศนิวซีแลนด์นะคะก็6เดือนประมาณแสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็สามารถเรียนและก็ทำงานได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยน้องสามารถที่จะถ้าเกิดอยากจะเรียนแบบเป็น vocational course หรือ diploma แบบ2ปีหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็สามารถได้วีซ่าทำงานที่นู่นได้อีกนะคะเขาจะให้เป็นแบบ job searching แบบวีซ่าก่อนนะคะ1ปีเพื่อที่วีซ่าหางานหลังจากนั้นเนี่ยจะได้ work permit นะคะแล้วแต่นายจ้างว่าน้องเนี่ยจะได้ทำงานกี่ปีกับเขาหรือว่าจะตอบเป็น work permit ต่อไปเรื่อยๆถ้าเกิดน้องจบในสาขาที่เขาขาดแคลนสามารถที่สมัครเป็นพลเมืองได้ตอนนี้นะคะก็มีช่างที่ขาดแคลนหรือว่าจะเป็นอันนี้เรียนดิโพลมาได้นะเป็นเชฟเป็นอะไรต่างๆนะคะหรือว่าถ้าเกิดหนูจบแบบเป็นดีกรีนะคะอันนี้ก็จะยิ่งสมัครง่ายขึ้นแล้วแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอาชีพที่ขาดแคลนด้วยว่าเขาต้องการอะไรบ้างนะคะหนูจบปริญญาตรีที่นู่นก็มีสิทธิ์ทำงานที่ประเทศนิวซีแลนด์ได้ปริญญาตรีโทเอกอย่างเงี้ยสามารถที่จะสมัครเป็นทำงานแบบวีซ่าทำงานที่นู่นได้นะคะเขาจะให้แบบ job searching วีซ่าก่อนที่แบบที่จะหางานที่ประเทศนิวซีแลนด์ได้1ปีหลังจากนั้นก็เป็น work permit นะคะแล้วก็แล้วแต่คณะจำกัดอายุไหมก็ไม่ถึงจำกัดนะคะว่าโอเคน้องสามารถที่จะสมัครไปเรียนแล้วก็ไปแบบทำงานที่นู่นก็ได้แต่ว่ามันจะมีวีซ่าประเภทนึงเรียกว่าWork and Holiday Visa นะคะอันนี้ก็เปิดรับจบปตรีอายุไม่เกิน30มีผล IELTS นะคะนี้ก็สามารถที่จะไปทำงานที่ประเทศนิวซีแลนด์ได้เปิดรับทุกปีช่วงประมาณมิถุนายนนะคะอันนี้ครูก็บอกไว้ก่อนส่วนมหาวิทยาลัยนะคะ8มหาวิทยาลัยนี้นะคะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพเป็นของรัฐบาลนะคะค่าเรียนเริ่มต้นที่ประมาณ4ถึง600,000ประมาณนี้นะคะประมาณนี้แล้วแต่คณะเริ่มต้นที่ประมาณ 4-500,000 แล้วกัน 4-500,000 ประมาณนี้นะคะต่อปีนะคะซึ่งคุณภาพการศึกษาของนิวซีแลนด์เนี่ยติดระดับโลกนะคะแล้วก็ใช้สื่อการสอนทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าเป็น native speaker country นะคะแบบเหมือนกับแบบเขาใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นภาษาแม่ในการสื่อสารนะคะนี้ครูก็จะมาอัปเดตของนิวซีแลนด์นะคะวันนี้ก็จะเป็นแบบไลฟ์เกี่ยวกับประเทศนิวซีแลนด์นะคะซึ่งจริงแล้วเนี่ยครูก็ทำการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ด้วยแล้วก็มีโครงการทุนต่างๆนะคะแล้วก็ครูขออัปเดตข่าวนิดนึงนะคะเสาร์อาทิตย์นี้นะคะจะออกบูธที่ชั้น1นะคะเซ็นทรัลที่ห้างเซ็นทรัลนะคะอุบลราชธานีนะคะเสาร์อาทิตย์นี้นะคะที่จะถึงแล้วก็เสาร์อาทิตย์หน้าก็จะเป็นสงขลานะคะแล้วก็ต้นเดือนนะคะก็จะเป็นในส่วนของเดอะมอลล์โคราชช
ั้น4หน้าฮอเลยนะคะก็ไงก็ตามไลฟ์ครูได้วันนี้ครูอยู่ที่ลาวนะคะก็เลยไลฟ์แบบหันกล้องแล้วกันก็เลยกลายเป็นตัวอักษรแบบนะพลิกแบบประมาณว่ามันเป็นคล้ายๆกระจกนะอันนี้ก็จะเป็นอักษรลาวเนาะอันนี้จะเป็นสำนักงานครูนะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะที่ตามไลฟ์ครูเรื่อยๆนะคะยังไงก็เดี๋ยวเจอกันนะคะวันก็วันศุกร์ใช่ไหมวันศุกร์ก็ถามว่าครูกำลังจะบินกลับเมืองไทยนะคะวันศุกร์เนี่ยก็เดี๋ยวครูอาจจะไลฟ์อาจจะเป็นวันเสาร์จับและแจกจริงนะคะว่าเรียนภาษาที่ต่างประเทศ1เดือนเหมือนกับที่ผ่านมานะคะเสาร์นี้นะคะไม่ใช่วันศุกร์เพราะว่าวันศุกร์เนี้ยครูเดินทางกลับที่ประเทศไทยนะคะยังไงก็เจอครูนะคะเดี๋ยววันศุกร์นี้ครูจะจัดงานที่นครหลวงเวียงจันทน์นะคะที่สปป.ลาวที่สำนักงานของครูนะคะน้องๆคนไหนสนใจที่อยากจะได้ข้อมูลเรียนต่อประเทศออสเตรเลียแล้วก็ทุนนะคะพาชูสกอลาร์ชิพหรือว่าสกอลาร์ชิพต่างๆนะคะก็เข้ามาที่ออฟฟิศครูได้จัดงาน4 โมงเย็น 4 โมงถึง 6 โมงนะคะยังไงก็วันศุกร์นี้นะยังไงก็เจอครูได้นะคะยังไงไม่ได้จำกัดอายุนะคะก็สามารถติดต่อครูยุ้ยได้แล้วก็ทีมงานนะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะที่ตามไลฟ์ครูวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย